รงการนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิมดำเนินการภายใต้แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นแผนงานด้านการพัฒนาที่มีกอรมน.และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายคือการเติบโตของประชากรในพื้นที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมและไม่มีชุมชนรกร้างว่างเปล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการดำเนินโครงการนำไทยพุทธกลับบ้านและโครงการนำพระกลับวัดสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ย้ายออกจากพื้นที่เกิดความสำนึกรักในแผ่นดินที่จากไปกลับมามีอาชีพที่มั่นคงมีความปลอดภัยในชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขและเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งในทุกพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชาวพุทธทุกกลุ่มสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการดำเนินงานมีตัวชี้วัดที่สำคัญดังนี้ 1. สัดส่วนประชากรในพื้นที่50ต่อ50 2. จำนวนชุมชนรกร้างว่างเปล่า 3. ข้อมูลพื้นฐานหัวเรือนเพื่อทราบถึงจำนวนประชากรในพื้นที่การประเมินผลไตรมาส3ที่เป็น90%เพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ถึง70%ความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้พี่น้องชาวไทยพุทธที่จากถิ่นฐานไปทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นให้คืนกลับมาสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนผ่านการสนับสนุนจากโครงการที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความรักความสามัคคีให้ทุกคนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน